สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักขนมปัง Little C นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นขนมปังที่อยู่ในกระแสมากๆเลยค่ะ Little C คืออะไรนะคะก็คือขนมปังฮอกไกโดนะคะที่มีการขายแบบเปิดบูธค่ะแล้วก็ในบรรยากาศนะคะก็จะมีคนไปต่อคิวซื้อนะคะซึ่งคนต่อคิวเนี่ยเยอะมากๆนะคะเยอะมากกว่าหลายๆร้านอย่างบรรยากาศที่เห็นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศผู้คนที่มาเข้าแถวซื้อที่สาขาอุบลราชธานีค่ะเห็นไหมคะก็คือตั้งแต่เช้าตรู่นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ได้ซื้อขนมปังมาแล้วนะคะก็จะมีข้อแนะนำในการเก็บรักษานะคะก็คือต้องเก็บไว้ในที่เย็นตลอดเวลานะคะเนื่องจากขนมเนี่ยไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะก็สำหรับการแช่ในตู้เย็นก็จะแช่เย็นได้ 3-4 วันถ้านำไปแช่แข็งก็จะเก็บได้นานกว่าเดิมหน่อยค่ะแต่ถ้าเก็บไว้ในห้องแอร์นะคะก็จะเก็บได้อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะค่ะก็เพื่อนๆที่ได้ชิมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการกินขนมปังอร่อยๆแล้วก็เก็บให้ถูกวิธีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ